ไม่เคยแก่เท่านี้มาก่อนเลยฮะความรู้สึกครับครับผมก้าวก็แบบเตรียมเซอร์ไพรส์จัดเต็มเหมือนกันนะคะก็เซอร์ไพรส์ครับระดับหนึ่งก็พาไปทานข้าวอะไรเงี้ยเราก็จริงๆน้องเขาก็มาบอกวันนั้นแหละลงทุนปิดร้านด้วยใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ปิดร้านครับก็ไปทานปกติครับผมใช่ครับเป็นโมเมนต์ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างอ๋อแต่โมเมนต์นั้นก็งงๆนิดนึงฮะเพราะว่าวันนั้นฝนตกต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็มีคนอื่นเนาะในร้านอะไรเงี้ยพอเขาต้องย้ายเข้ามาในร่มคนก็จะเยอะนิดนึงแอบเขินเขินแอบเขินเขินครับผมเขาก็ยกกันมาแล้วมีแบบพนักงานหรืออะไรเงี้ยที่ร้านเขาก็แบบช่วยร้องเพลงมากันใหญ่เลยผมก็โอ้ครับผมส่วนตัวน้องเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อะไรเราไหมก็ก็มีบ้างครับมีบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแล้วแต่เทศกาลครับผมเขาทำให้ขนาดนั้นรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยก็ดีใจครับเพราะว่าเอาจริงมีคนมาเซอร์ไพรส์เราก็ดีใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นวันเกิดด้วยอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษละกันประมาณนั้นของขวัญพิเศษอะไรของขวัญเหรอครับไม่ได้คือปกติส่วนตัวไม่ค่อยมีอะไรให้กันเท่าไหร่อยู่แล้วคือเรารู้ว่าโอเคเราไปทานข้าวไปอะไรเงี้ยถือว่าโอเคแล้วไม่ได้คือด้วยโตแล้วด้วยครับไม่ได้เรียกร้องว่าต้องมีของขวัญหรืออะไรอยู่เหมือนที่เราก็หวานเรื่อยๆก็เรื่อยๆครับผมอย่างที่เห็นเลยครับปีอะไรสูสีเกือบ2ปีใช่ครับผมก็ด้วยขอโทษทีฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มานั่งนับกับวันเดือนสักเท่าไหร่มันนั้นครับตัวเราก็ไม่ได้แบบเป็นผู้ที่ไม่ค่อยได้หวานอะไรแบบอย่างนั้นมากผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้หวานอะไรขนาดนั้นใช่ยอมรับเลยแล้วทางน้องก้าวอ่ะก็ของน้องเขาอ่ะเป็นด้วยความเป็นผู้หญิงก็จะมีบ้างอยู่แล้วใช่ผมเองจะมากกว่าที่อาจจะไม่ค่อยหวานครับมีงอแงบ้างไหมคะที่แบบใครครับผมเหรอฮะไม่ค่อยครับน้องก็ไม่ค่อยคือน้องก็ค่อนข้างโตในทางแบบการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเพราะนั้นเขาก็ไม่ค่อยมานั่งงงแงอะไรกับเราครับปีแล้วยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมันก็มีแหละฮะในหลายๆเรื่องราวหลายๆเหตุการณ์หลายๆสิ่งที่เจออะไรอย่างนี้ครับความคิดอะไรมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนาทีจะเห็นพูดเราแบบมีโมเมนต์พิเศษด้วยกันผมไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะด้วยว่าจริงๆมันก็อย่างเงี้ยแต่ว่าเจอกันอะไรกันก็ปกติแต่แค่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงแบบให้เห็นสักเท่าไหร่ครับผมไม่ได้กลัวใครกีดกันอะไรอะไรนะครับไม่ได้กลัวใครกีดกันไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวโอนมาถึงอายุขนาดนี้ไม่มีใครไม่นี่แหละครับผมเรื่องอายุ8ปีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรสำหรับการคบกันก็จริงๆเรื่องอายุไม่ได้เกี่ยวผมว่าอยู่ที่ความคิดความเข้าใจสมากกว่าอะไรนี้ฮะทำความเข้าใจกันเข้าใจในเรื่องราวต่างๆยอมรับในเรื่องราวต่างๆของแต่ละคนมาไปเจอครอบครัวหรือยังเคยเจอคุณแม่แล้วครับคุณแม่เขาพูดถึงคุณแม่ผมคุณแม่ผมโอเคอยู่แล้วครับปกติชมอะไรบ้างกับลูกๆกับอะไรเงี้ยที่ครับผมก็คุณแม่ก็เฮฮาดีครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเอ่ยปากชมแบบต่อหน้าต่อตาหรืออะไรเขาก็โอเคพอน้องเป็นคนขยันทำงานอะไรต่างๆตอนนั้นก็โอเคคือพอน้องขยันทำงานน้องเขาเก่งครับก็ให้น้องเขาลุยเต็มที่ซึ่งคุณแม่เขาก็ด้วยส่วนตัวอยู่แล้วคุณแม่เขาไม่ได้มานั่งคิดว่าแบบจะไฟเขียวไฟแดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ที่ลูกมากกว่าใช่ฝั่งเราไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของก้าวหรือยังอ๋อเคยเจอแล้วครับอย่างไปงานทำบุญบ้านหรืออะไรเงี้ยก็มีเจอเขาฝากฝังอะไรลูกสาวบ้างโอ้ยไม่ถึงขั้นฝากฝังครับแต่ก็เขาก็คงรู้อยู่แล้วว่าด้วยตัวน้องเองก็เก่งอย่างที่บอกเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแล้วมีเราช่วยคอยเรียกว่าผมคอยไปช่วยซัพพอร์ตดีกว่าอย่างนี้เราบอกว่าเราโตขึ้นเรามองสเต็ปในอนาคตของคู่เราไงบ้างคะตอนนี้คือจริงๆเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างมองกันไปก่อนอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าในสิ่งต่างๆที่ตัวผมเองก็ต้องเจอตัวน้องก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆทำความเข้าใจกับชีวิตที่ต้องเจอที่น้องต้องทำงานอะไรต่างๆไปเรื่อยๆก่อนไม่รีบร้อนไม่รีบครับโอ้จริงๆอาจจะเป็นช่วงเวลาด้วยหมายถึงการทำงานอย่างเงี้ยเพราะว่าของน้องเองใช่น้องเองก่อนหน้านี้ก็ทำงานหนักแต่ว่าพอช่วงนี้ละครปิดบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีช่วงเว้นที่ได้เจอกันบ่อยขึ้นแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคเติมความหวานกันเอง
อย่างที่บอกว่าเป็นคนไม่ค่อยหวานอยู่แล้วเท่าไหร่อยู่แล้วเน้นว่าอาจจะสม่ำเสมอมากกว่าผมค่อนข้างเป็นคนสม่ำเสมอซะมากกว่าใช่ครับก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมดีมาเปิดตัวภูมินี่เพื่อที่จะได้หาเวลาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอ๋อจริงมันเหมือนการก็เหมือนได้มาทำงานด้วยกันด้วยได้เรียนรู้กันด้วยแล้วก็ได้เรียกว่าได้โอเคข้ามเลยค่ะไม่เป็นไรเรียกว่าได้แสดงออกในด้านเรียกว่าอะไรให้คนได้เห็นด้านนั้นดีกว่าว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมีแฮชแท็กด้วยว่าแบบตามใจลุงอะไรก็แล้วแต่ลุงครับแล้วแต่ลุงนะใน YouTube เรียกลุงแล้วโกรธมั้ยไม่หรอกครับเพราะว่าพอถ้าเกิดเทียบว่าผมกับเขาเงี้ยก็ห่างกันนิดหน่อยระดับนึงนิดหน่อยระดับนึงแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะเรียกคนที่แบบอายุช่วงนี้ก็ไอ้ลุงอะไรน่ารักน่ารักไหมฮะเราเรียกเขาว่าอะไรไม่ก็เรียกก้าวเรียกหนูเรียกอ้วนเรียกอะไรปกติมันทั่วไปนะก้าวเรียกลุงเลยในเฉพาะในคลิปอะไรต่างๆหรือว่าถ้าเกิดเขาพูดถึงอะไรก็อาจจะมีเรียกลุงบ้างแล้วชีวิตจริงอะคะไม่เรียกชื่อปกติคนรอบข้างเรียกไหมคะไม่ครับมีแซวๆบ้างนิดหน่อยครับผมเพราะทุกคนอาจจะงงว่าลุงครับเวลาลงโซเชียลแฟนคลับก็ชอบคู่เรามากเลยคิดแปลกชอบไหมครับฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามก็อย่างที่บอกทำรายการหรืออะไรนี้ด้วยกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับ